สวัสดีครับวันนี้ใครพูดก่อนผมพูดก่อนแล้วกันนะครับก็วันนี้พวกเราเดอะบ้านชายแบนด์นะครับผม3หนุ่ม3มุมหล่อๆนะครับมาวันนี้ก็มาชื่อโจนะครับครับชื่อแป๊กครับก๊อปแก๊ปครับผมบ้านเลี้ยงปลาครับ2ตู้แล้วก็หมาอีกตัวนึงมีโสดด้วยครับแฟนนี่เอาเป็นว่า3คนนี้โสดหมดแล้วกันนะครับมีเว็บแดงคันนึงผมมีเว็บแดงคันนึงมีบิ๊กเอ็มคันนึงครับเอาละเอาละเข้าสู่หมวดของเพลงกันดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาในผลงานเพลงของTattoo Color ครับชื่อว่าคืนนี้สบายนะครับผมถ้าอยากสบายก็นี่ฮะที่บ้านชายอ่ะฟังเลยแล้วกันครับผม ทำไมไม่ยืนอยู่คนเดียวไม่รู้หรือว่ามันเปลี่ยวและน่ากลัวดึกดึกดื่นดื่นทำไมไม่ยืนอยู่ลำพังตรงนี้ที่แสงของไฟสลัวฉันได้ยินข่าวว่าจะมีคนร้ายท่าทางดูดีผ่านไปมาไม่ยอมราตรีเธอรู้วางเอาไว้ที่ได้ยินมามันจะออกมามองหาคนเดียวได้อยู่คนเดียวนั้นอันตรายเธอจะทำอย่างไรเงินไปด้วยกันไหมให้ฉันมารับไปส่งเงินไปด้วยกันไหมเพราะค่ำคืนอันตรายเงินไปด้วยกันนะฉันจะพาผ่านความเหงาความเดียวดายให้ฉันดูแลเธอไม่ต้องกลัวอะไรใครน้อไปให้รอไว้ได้ยังไงมีใครดูแลหรือเปล่าดึกดึกดื่นดื่นทุกคงไม่ยืนอยู่จนเช้าหากจะเหงาฉันก็จะรออย่างนี้ฉันได้ยินข่าวว่าจะมีคนร้ายท่าทางเกเรอาจจะเมาแล้วเดินโซเซเธอระวังเอาไว้ที่ได้ยินมามันจะออกมาคุยท่าทางวุ่นวายคนเดียวนั้นอันตรายเธอจะทำอย่างไรเงินไปด้วยกันไหมให้ฉันมารับไปส่งเงินไปด้วยกันไหมเพราะกลางคืนอันตรายเงินไปด้วยกันนะฉันจะพาผ่านความเหงาความเดียวดายให้ฉันดูแลเธอไม่ต้องกลัวอะไรเช้านี้เองก็บอกมีคนร้ายจะรวมตัวลาดตะเวนระวังตัวมันหน้าคนนะสาวเซ็กจะใส่เน็ตตัวเล็กหุ่นเซ็กระวังจะเคลื่อนจะสาวรวยจะสาวออฟฟิศนะจะสาวมาเป็นคณะบุกวิ่งไปกันทั้งวงไปโซ่ให้ครบทุกคนได้สบายละหมั่นใส่พวกคนรวยอย่าเข้าไปใกล้ตกปากมาสักทีนะคืนนี้ไม่มีวันให้ระวังอย่าให้มันหลอกง่ายๆสัญญาว่ากลับด้วยกันรับรองมีจำได้ได้อาจจะเมาเราเดินโซเซเธอระวังกูไว้ที่ได้ยินมามันจะออกมาคุยท่าทางวุ่นวายอยู่คนเดียวนั้นอันตรายเธอจะทำอย่างไรเงินไปด้วยกันไหมให้ฉันมารับไปส่งเงินไปด้วยกันไหมเพราะค่ำคืนนั้นอันตรายเงินไปด้วยกันนะฉันจะพาผ่านความเหงาความเดียวดายให้ฉันดูแลเธอไม่ต้องกลัวอะไรให้ฉันมารับไปส่งเพราะค่ำคืนนั้นอันตรายฉันรับรองว่าคืนนี้จะสบายให้ฉันดูแลเธอไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะ
คืนนี้สบายนะครับก็ผลงานเพลงจากเต้ทูคอลเลอร์เป็นอะไรครับคุณโจซีดซีดทำไมครับสบายสบายแล้วเรียบร้อยแล้วสบายแล้วนะครับผมสำหรับคืนนี้ท่านไหนที่นอนไม่หลับนะครับฟังเพลงของเรานะฮะขอให้นอนหลับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายครับ